จารย์เสรีพยากรณ์ค่อนข้างจะฟันธงนะอาจารย์ว่าครับครับวันที่17 18 19ก็เหมือนไม่ถึงช่วงเนี้ยช่วงวันเนี้ยมันจะมีอุณคหรับภูมิครับต่ำสุดช่วงนี้มันก็อุณหภูมิต่ำจริงๆนะตอคนรนัีบ้ครับก็เลยจะถามอาจารย์ต่อว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงมันจะหนาวต่อเนื่องไหมเห็นมีบางข้อมูลบอกว่าพอปลายพฤศจิกาเดือนธันวาเนี่ยมันไม่หนาวแล้วนะเป็นไงอาจารย์คือถูกต้องครับก็คือเพราะวันเนี้ยจะเป็นวันที่หนาวที่สุดละในรอบเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะพรุ่งนี้มะรืนนี้ไปเรื่อยเลยจนถึงปีใหม่นั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าอุณหภูมิก็จะไม่จะฉับพลันต่ําลงแบบเนี้ยนะครับแต่จะค่อยๆปรับตัวก็คือหมายว่าแน่นอนยิ่งไปปลายปีเนี่ยอุณหภูมิมันจะค่อยๆลดลงอย่างช้าๆนะแต่การลดลงของเขาเนี่ยมันจะไม่หนาวไม่หมายความว่าลดลงแบบ5 องศาแบบที่วันนี้หรือ3 องศาจะค่อยๆลดลงนะฮะก็คือลดลงไป0.5 0.8อะไรไปเรื่อยเรื่อยนะฮะแต่ทางบนนะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคเหนือเนี่ยก็ยังคงมีหนาวอยู่นะเพราะว่าอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดของเขาเนี่ยรายเดือนมกราเนี่ยประมาณ13 องศานะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องเข้าสู่ฤดูหนาวก็ต้องเขาก็ต้องหนาวนะครับแต่กรุงเทพเนี่ยมันอุณหภูมิต่ำสุดมัน22ไงคุณนพดลพูดง่ายพอ22เนี่ยปีนี้มันปีอย่างที่บอกกันว่าเอลนีโญแล้วก็โลกร้อนเนี่ยครับมันก็จะทําให้อุณหภูมิสูงขึ้นเพราะกรุงเทพก็จะผมว่าจะเจออุณหภูมิแบบนี้อีกเนี่ยมันยากแล้วยากนะแล้วภาคกลางเนี่ยยากแล้วนะเพราะว่ามันจะเจอแต่อุณหภูมิประมาณยี่สิบสองยี่สิบสามนะโดยเฉลี่ยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือก็คือว่าหนาวมาแล้วดีใจแต่มาแป๊บเดียวไปแล้วนะครับ